โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงฝั่งอนุนทำเต้าหู้เป็นสเต็กหรอทำไมเขาจะต้องกินอะไรเพื่อสุขภาพขนาดนั้นโอ้ยอ้วนยังกับหมูทั้งสองคนกินอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อป่าฉันไม่ได้ว่าเขาฉันไม่ได้ว่าฉันไม่ว่าใครอยู่แล้วอุ้ยหุ่นดีเปรี้ยวเปรียวมีหน้าทานอาหารสุขภาพเอาล่ะคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มร้อนๆแล้วคุณผู้ชมนะเห็นไหมอยากจะรู้ว่าใช้ได้ไหมเราหยอดลงมาหยดหนึ่งถ้ามันฟูบขึ้นมาแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าได้แล้วนะคุณผู้ชมอย่าลืมว่าพอลงไปอุณหภูมิน้ำมันก็จะลดกระทะก็จะลดกว่าจะรอให้ขึ้นอีกทีนึงมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คนๆเลยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็เทลงไปเลยพอเทลงไปเสร็จนะคุณผู้ชมเรามีต้นหอมซอยฝอยเดี๋ยวต้นหอมท่านเอาไว้ใส่ตอนเป็นแกงจืดในเมื่อเราจะทำแกงจืดเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ไข่เจียวของเราเป็นแผ่นสวยคุณผู้ชมก็โกยไปนี่โกยมาให้ไข่ส่วนที่ยังไม่โดนน้ำมันให้มีโอกาสโดนน้ำมันเห็นไหมง่ายดายดีใช่ไหมคุณผู้ชมกลิ่นหอมเชียวฝั่งขนนคงไม่มีทางจะมีกลิ่นไข่หอมแบบนี้เพราะจะมีกลิ่นเต้าหู้โอ๊ยอยากว่านะเขารักสุขภาพฉันเป็นคนทำลายสุขภาพ ซอสเทอริยากิเลยเหรอก็มีดีแค่ซอสมั้งนี่คุณผู้ชมเราต้องใจเย็นๆนี่เห็นหมูแดงๆแบบนี้ต้องรอจนกระทั่งหมูสุกนะแต่ถ้าไม่สุกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่น้ำซุปไปมันก็เดือดมันก็สุกหมดแหละให้เหลืองๆหน่อยจะมีกลิ่นหอมอ่ะตอนนี้เราก็ตัดซะทอดจนกระทั่งข้างหนึ่งเหลืองเลยนะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนะคะเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยงาคุณจะโรยหน้าอย่างเดียวหรือคุณจะใส่ลงไปในนี้ก็ได้แต่ก่อนใช้ก็จะได้กรึบกรึบหน่อยแต่ก่อนใช้คุณต้องคั่วก่อนนะอ่ะแน่นอนสิครับ บอกก่อนบอกก่อนนี่เนี่ยทำแล้วเก็บได้นานไหมทำแล้วกินเลยโอ้โหถ้าแบบผมไม่มีเวลาผสมน้ำปรุงอย่างเงี้ยแบบถ้าคุณไม่มีเวลาคุณผสมน้ำปรุงใส่ขวดทิ้งไว้ได้นี่หอมมากเลยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเลยอยากจะบอกคุณว่าน้ำสลัดสูตรเนี้ยทำง่ายคือคุณไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรเลยอ่ะครับคุณแค่มีอุปกรณ์คือกะละมังหนึ่งใบคุณใช้จานเสิร์ฟเลยก็ได้นะใส่ขวดได้ไหมครับเนี่ยได้เขย่าเอาไปใส่สักท่านึงได้ไหมครับทำไม่เป็นนะคุณเลยตัวน้ำยำเนี่ยทำเก็บไว้ได้ใช่แล้วส่วนอันนี้ต้องทำวันต่อวันเอามาคลุกเคล้าแล้วทานให้หมดนะใช่โอเคเอาล่ะคุณผู้ชมคะกลิ่นหอมแล้วกลิ่นมันฟ้องนะว่าเป็นกลิ่นไข่เจียวแล้วเราก็พลิกนี่ที่เห็นว่ามันขาดขาดรุ่งริ่งเพราะหมูเยอะนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องตกใจเรารับประทานเนื้อสัตว์ค่ะเราไม่ได้รับประทานเฉพาะเต้าหู้หรือผักสดอันนี้แบบนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพอเราเจียวไข่เสร็จนะคุณผู้ชมนะเราก็จะตักไข่เจียวของเราวางไว้บนกระชอนให้น้ำมันเนี่ยมันเสด็จออกมาให้หมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำมาทำเป็นไข่เจียวน้ำนะครับเอาข้ามากินเลยไม่ได้สิฉันกำลังจะทำไข่เจียวน้ำจะบ้าแล้วเหรอแต่ก็นั่นแหละเราเปลี่ยนใจทำไมคุณผู้ชมเราเปลี่ยนเมนูก็ได้นะคะจะใส่ต้นหอมแล้วนี่ตามโจทย์เลยซอสพริกราดคุกข้าวสวยจบเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเรามาดูเวลาเราจะตักไข่เจียวไว้ทำไข่เจียวน้ำนะนี่เราปิดเตาแล้วกระทะยังร้อนอยู่ใช่ไหมปล่อยไว้สักครู่หนึ่งแบบนี้เห็นไหมเอาละทิ้งไว้อย่างนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวเราทำไข่เจียวน้ำกันครับเสร็จหรือบ้างพอดีตอนนี้น้ำที่ทำไข่น้ำยังไม่เดือดเลยนะเอ้ย เขาเจียวไข่หรือยังนะ